ลงเนี่ยหลวงปู่เนนคำเนี่ยจะกลับมาไหมคุณไปสารผมว่ายังไม่แน่แต่ว่าอาจจะรอให้เรื่องมันเงียบไปหรือเปล่าครับนะครับเพราะว่าถ้าดูตอนนี้เนี่ยก็คงจะยากอยู่ครับนะครับเพราะว่ามันหลายเรื่องยุ่งนุ่งรู้สึกจะยุ่งนุ่งนังทีเดียวครับแล้วก็หลายคนทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับทั้งสำนักพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับทั้งทางฝ่ายทางการเมืองที่ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับศาสนานะครับแล้วก็ทางฝ่ายพระสงฆ์เองนะครับที่ต้องการปกป้องพุทธศาสนาก็ดูเหมือนจะให้ความสนใจแล้วก็เร่งให้หลายๆฝ่ายเข้ามาจัดการในเรื่องนี้ให้มันชัดเจนขึ้นมานะครับคือตอนนี้เนี่ยมันปัญหาใหญ่คือปัญหาเรื่องเงินทองฝ่ายคารวาสที่มองว่าเรื่องนี้มันไม่ชอบมาพากลก็ไปร้องปปงไปร้องกองปราบให้เข้ามาเหมือนเข้ามาดูแลเข้ามาจัดการตรงนี้เหมือนเป็นกระบวนการหลอกลวงหรือไม่อะไรยังไงยิ่งพระที่มีคนรู้จักน้ำหนักใจอย่างหลวงปู่พุทธไทยสาเนี่ยก็ออกมาชี้ให้ DIA เนี่ยไปสอบสวนพิเศษเส้นทางการเงินซิว่ามันใช่ไหมกระบวนการอวดอุตริมนุสธรรมเนี่ย มันใช่ไหมแกก็ชี้เป้าเหมือนแกเป็นจบคนหนึ่งตอนนี้ครับคือถ้าพูดถึงตามกระแสข่าวนะครับครับเขาพูดถึงเครือข่ายแรงต่างเนี่ยครับมันเหมือนกับมีขบวนการอยู่บางส่วนเหมือนกันครับที่มีส่วนกับทางหลวงปู่เนนคำเนี่ยครับในการที่จะอาศัยศรัทธาอาศัยอะไรต่างๆเนี่ยขยายสาขาขยายอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้คนคิดได้ยิ่งไปดูคลิปคุณไปสารเห็นเนี่ยก็ยิ่งเกิดข้อสงสัยที่ไปพูดถึงเรื่องเครื่องฟอกอากาศอะไรอย่างเงี้ยที่แนะนำกันตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นข้อสงสัยที่มันใช่กิจของสงฆ์ไหมต้องเทศนาเรื่องนั้นต้องแนะนำกันขนาดนั้นชื่อหรือครับเพราะเรื่องอย่างนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งนะครับของผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการเกี่ยวข้องกับด้านศาสนาครับหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์ที่ท่านอยู่ในวงการศาสนาท่านก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องวงการของท่านแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆฝ่ายจะต้องช่วยกันครับรวมทั้งสังคมที่รู้เห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นก็ต้องนำมาเพื่อที่จะมาสังคายนากันให้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วมันใช่ไหมปักปลัมไหมอะไรต่างๆต้องคุณวิสารมองยังไงถ้าสมมติว่าคนที่เป็นชาวบ้านมันเป็นเรื่องความเชื่อจะให้มาตรฐานความเชื่ออะไรเป็นยังไงจะไปพิสูจน์หรือมีข้อแนะนำอะไรไหมคือชาวบ้านเวลาเห็นเรื่องนี้แต่เขามีศรัทธาอยู่เขาคิดว่าเขาทำดีทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องความเชื่อนี่ก็เป็นอีกอย่างครับต้องวางเอาไว้ต้องวางเอาไว้การจัดการกับปัญหาก็อีกอย่างต้องจัดการเพราะฉะนั้นการจัดการกับปัญหาเนี่ยถ้าทำให้บริสุทธิ์โปร่งใสออกมาแล้วเนี่ยเรื่องความเชื่อเนี่ยก็จะไม่มีผลกระทบนะครับเพราะคนที่เชื่ออยู่แล้วก็ยิ่งจะเชื่อมากขึ้นศรัทธามากขึ้นหรือคนที่ยังไม่เคยเชื่อยังไม่เคยศรัทธาถ้าโปร่งใสขึ้นมาหรือว่าท่านบริสุทธิ์ก็ถูกกล่าวหาทั้งหมดก็ยิ่งจะเรียกศรัทธาเข้ามาครับมันก็คือสองด้านขณะเดียวกันถ้าเป็นความผิดท่านทำไม่ถูกไม่ต้องผู้ที่เริ่มใส่ศรัทธาอยู่อาจจะคิดใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยดีที่สุดก็คือต้องแยกแยะกันระหว่างความเชื่อศรัทธากับการจัดการแก้ไขปัญหามันถึงจะสามารถที่จะทำงานให้ถึงเป้าหมายได้ครับคือทางธรรมเนี่ยก็ว่าไปแต่ทางกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยพระก็ถือเป็นบุคคลคนหนึ่งของรัฐของอะไรก็ต้องจะมาบอกว่าทำไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้เพื่อเรื่องกฎหมายไม่ได้คือต้องทำให้เรียบร้อยตามกฎกติกาของบ้านเมืองก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรื่องอะไรทำเกินกว่าเหตุก็มันก็ต้องโดนตั้งข้อสังเกตแล้วก็
ตรวจสอบสอบสวนกันนะครับ